ครับการคัดกรองผู้ขายของ Lazada นะครับซึ่งเขาก็พยายามทำให้ผู้ขายของ Lazada เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีผู้ขายบางคนนะครับใช้ช่องว่างเล็กๆบางช่องในการโกงอีกสวัสดีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็ได้สั่งเก้าอี้มาจาก Lazada ครับแล้วก็มีปัญหานะส่งคืนไปเรียบร้อยแล้วสาบส่งไปเรียบร้อยแล้วครับใครได้ดูวิดีโอนะครับก็น่าจะทราบดีนะครับว่าผมเนี่ยส่งคืนของชิ้นใหญ่ชิ้นนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายๆคนก็ทักมาแล้วก็ถามมาครับว่าเฮ้ยผมเนี่ยสั่งของ Lazada เป็นหลายร้อยชิ้นทำไมยังพลาดแบบนี้อีกทำไมไม่ได้ดูเรทหรอทำไมไม่ได้ดูดาวหรอนะครับหรือว่าทำไมไปดูราคาที่ถูกที่สุดหรือเปล่าวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเราถึงยังโดนกลโกงแบบนี้จากผู้ขาย Lazada กันอีกครับหลายๆคนนะครับก็คอมเมนต์มาหลายไอเดียมากๆเลยนะครับแล้วก็แนะนำมาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกับความหวังดีของทุกๆคนจริงๆนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมสั่งของ Lazada มาเกิน7ปีนะของชิ้นแรกนี่สั่งชิ้นแรกแต่7ปีเขาเปิดเพจ Lazada ใหม่ๆเลยแล้วก็ผมและตลอดที่สั่งมาครับของเนี่ยประมาณ 6-700 ชิ้นแม้กระทั่งของรีวิวสั่งเองหรือแม้กระทั่งผู้ขายในLazadaส่งมาให้รีวิวก็มีนะแต่ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงจริงๆนะหลายคนก็บ่นว่าเอ๊ะLazadaเขาไม่มีระบบตรวจสอบหรอหรือว่าไม่รับผิดชอบเลยนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าจากการที่เราซื้อของLazadaนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นผู้ขายอะไรในLazadaเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเป็นผู้ซื้อมาตลอดของLazadaเนี่ยเราก็ศึกษานะว่าLazadaเนี่ยมีการตรวจสอบหรือว่าขั้นตอนในการพิจารณาผู้ขายอย่างไรบ้างครับซึ่งบอกว่าในต้นปีที่ผ่านมาก็มีปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าLazadaเนี่ยเขาถูกอาลีบาบานะครับของแจ็คหม่าเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้Lazadaเนี่ยคงยอดแพลตฟอร์มที่มียอดขายออนไลน์สูงที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันดับต้นๆของเอเชียในหลายๆประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีการตรวจสอบที่ค่อนข้างดีเลยนะเนื่องจากเราไม่ใช่ผู้ขายนะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถรู้ทั้งหมดได้ครับว่าระบบตรวจสอบเป็นยังไงบ้างแต่อย่างแรกเนี่ยคนที่เข้าไปขายของใน Lazada เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับการยืนยันตัวเองนะครับที่อยู่ใบจดทะเบียนบริษัทหรือแม้กระทั่งผู้ขายที่เป็นผู้สายบุคคลนะก็ต้องยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนดังนั้นเอกสารต่างๆจึงทำให้เรามีตัวกลางในการฟีดแบคนะครับกับผู้ขายนะแตกต่างนะกับระบบของ Facebook Facebook เนี่ยคือเป็นเพจร้านเปิดขึ้นมาทำเองมีปัญหามาปิดเพจหนีก็ได้นะครับ Facebook ไม่จำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนและคุณก็ไม่สามารถทราบตัวตนเขาไม่มาลง ID บัตรประชาชนอยู่ในหน้า Facebook นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงหรือบางครั้งก็ไม่ได้ใช้ชื่อบริษัทที่จดทะเบียนจริงลงใน Facebook นะแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อของใน Facebook หรือ IG ไม่ได้นะนะครับเราก็พิจารณาไปนะว่าแล้วแต่ว่าร้านค้าไหนปลอดภัยหรือร้านค้าไหนไม่ปลอดภัยทีนี้สำหรับสินค้าบางชิ้นเนี่ยมันไม่มีจำหน่ายใน Facebook ครับหรือว่าอาจจะมีแต่ราคาก็สูงกว่านะหรือผมก็ไม่เชื่อใจร้านบางร้านที่อยู่ใน Facebook นะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้แพลตฟอร์มของ Lazada ในเป็นตัวกลางในการที่เราสั่งสินค้าซึ่ง Lazada เนี่ยผมบอกก่อนว่าเขาเหมือนห้างสรรพสินค้าเคยพูดไว้ในหลายคลิปวิดีโอตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าเหมือนห้างสรรพสินค้าที่เขาให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยมาเช่าพื้นที่โดยการเช่าพื้นที่ในการอยู่ในแพลตฟอร์มของ Lazada เนี่ยคือการแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือคอมมิชชั่นให้กับ Lazada เมื่อเขาขายได้ผู้ขายหลายๆคนนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับการว่าไปขายของใน Lazada แล้วขาดทุนเกิดจากอะไรเกิดจากสินค้าของเขาเองเนี่ยแหละครับไม่ได้มาตรฐานหรือใช้คำโฆษณาเกินจริงหรือทำให้ลูกค้าที่ซื้อกลับไปเนี่ยไม่พอใจเช่นสินค้าแพงเกินไปสินค้าส่งช้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่ผมส่งคืนกลับไปแบบนั้นนั่นแหละนี่คือหนึ่งในระบบการตรวจสอบนะครับการคัดกรองผู้ขายของ Lazada นะครับซึ่งเขาก็พยายามทำให้ผู้ขายของ Lazada เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีผู้ขายบางคนนะครับใช้ช่องว่างเล็กๆบางช่องในการโกงอีกสิ่งแรกนะที่เราเข้าไปซื้อสินค้านอกจากเลือกความพอใจเลือกราคาแล้วเราก็จะเลือกของเรื่องของดาวเลือกของเรทนะครับตอนนี้เนี่ยวิธีโกงที่ผมทราบนะมี2วิธีใหญ่ๆที่ผู้ขายชอบทำวิธีแรกคือการให้เรทให้ดาวตัวเองครับบางคนถามว่าให้เรทให้ดาวตัวเองทำได้ยังไงนะครับเป็นผู้ขายมาให้เรทให้ดาวไม่ได้นะครับมันมีวิธีง่ายมากเลยเพียงผู้ขายคนนั้นสั่งซื้อสินค้าของตัวเองโดยใช้ ID อื่นครับหรือให้เพื่อนสั่งซื้อก็ได้หรือให้ใครสั่งซื้อก็ได้นะครับแล้วมาคอมเมนต์แล้วมาให้ดาวดังนั้นสินค้าที่เริ่มต้นขายอาจจะ 5-10 ชิ้นอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ขายเนี่ยเขาเรียกว่าปั่นหน้าม้าขึ้นมานะครับมาคอมเมนต์มาให้เรทมาให้ดาวโดยสั่งจริงนะพวกนี้นะครับสั่งจริงแต่เขาก็จ่ายเงินสั่งของเขาเองอ่ะนะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อการโฆษณาครับผู้ขายหลายๆคนทำนะ
มันก็เป็นการสร้างความมั่นใจของร้านค้านะอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปแบบถึงขนาดโจมตีว่าเฮ้ยผู้ขายทำแบบนี้มันไม่ถูกแต่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนซื้อเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ขายที่ไปทำแบบนี้ครับแต่โอเคอะถือว่าเป็นการโฆษณาของคุณเช่นเดียวกันครับกับใน Facebook นะครับผู้ขายก็สามารถจะชวนหน้าม้าโดยที่ไม่ต้องซื้อจริงหนักเข้าไปอีกนะครับไม่ต้องซื้อจริงนะมาช่วยคอมเมนต์มาช่วยรีวิวเพจก็ทำได้ทีนี้ตอนนี้มันหนักกว่านั้นอีกแล้วล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งเจอมาอันนี้เพิ่งเจอเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีวิธีนี้ด้วยกับร้านคาริโน่ดีไซน์ที่บนไปตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วจะบอกว่าเขามาคอมเมนต์ด่าผมด้วยนะลบคอมเมนต์ทิ้งไปแล้วเนื่องจากว่าใช้คำหยาบคายมากนะครับเจ้าของมาคอมเมนต์ด่าเองเลยนะครับว่าเหมือนกับแบบทำเขาเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งของมันแบบนี้ผมต้องเอามาพูดนะอยู่ๆจะแบบให้คนมาซื้อของแบบนี้ไปใช้ตามรีวิวหรือว่าซื้อไปใช้โดยที่ไม่มีใครรีวิวเนี่ยไม่ได้ทำไมผมถึงพลาดนะครับปัญหาคือร้านนี้เนี่ยมียอดสั่งซื้อเก้าอี้ตัวนี้มากกว่า300ชิ้นมีรีวิว5ดาว200รีวิวนะครับและมีรีฟิล1ดาวประมาณ50รีวิวนะครับซึ่งผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองโลกในแง่ดีแล้วกันนะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าการซื้อของราคาถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจบางครั้งของราคาถูกมากๆเนี่ยพอเราไปซื้อเราอาจจะผิดหวังคิดว่ามันดีเราก็ให้ดาวลบไปมันก็มีนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรแบบนี้นะดังนั้นผมจึงดูเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบอะดาวบวกเนี่ย200ดาวลบ50นะครับก็ถือว่า25% ที่ไม่พอใจนะครับแปลว่ามันต้องมีพอใจแปลว่ามันต้องมีดีบ้างล่ะนะครับแต่ปรากฏว่าของที่ได้มาครับมันแย่มากครับมันแย่จนแบบที่ทำรีวิวไปให้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะจนต้องออกมาพูดอีกว่าร้านแบบนี้เขาใช้วิธีอะไรเขาใช้วิธีเมื่อคุณสั่งของแล้วเขาออกเลขแท็กกิ้งมีเลขแท็กกิ้งมานะครับบอกว่าของดำเนินการส่งแล้วตามในแอปของ Lazada เลยนะแล้วอยู่ๆก็มีแจ้งเตือนมาว่าของถึงแล้วขณะที่เรายังไม่ได้รับของแล้วก็ส่งลิงก์มาบอกว่าให้ช่วยรีวิวให้ด้วยแน่นอนครับเรายังไม่ได้รับของหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่ได้รับของรีวิวได้ยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะมีคนกลุ่มนึงนะครับถึง 75% ที่เห็นขึ้นมาอุ๊ยอ่ะรีวิวให้ก่อนแล้วกันของจัดส่งเร็วจังเขาอาจจะยังไม่กลับถึงบ้านครับหรือเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นขั้นตอนการรีวิวหรือการสั่งของ Lazada นะครับเขาก็ไปกดรีวิวอาจจะให้5ดาวโดยที่ไม่เขียนอะไรนะครับอาจจะให้1ดาวแล้วบอกว่าของยังไม่ถึงจะให้รีวิวได้ยังไงหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่มันมีคนกด5ดาว 75% ครับนี่คือพฤติกรรมผู้บริโภคไทยเลยนะดังนั้นครับสิ่งที่คุณทำนี่คือความผิดพลาดนะของยังไม่ถึงอย่ารีวิวยังไม่ได้รับของอย่ารีวิวนะครับร้านประเภทนี้ได้รีวิวดาวไปฟรีๆเลยครับแล้วหลังจากนั้นคนที่เขารีวิวไปแล้วเขาก็มาเขียนด่าข้างล่างครับโดยที่หลังจากเขาได้ของเขาบอกว่าของมาส่งไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นเลยทำไมให้รีวิวก่อนนู่นนั่นนี่นะครับอันนั้นอ่ะผมก็พลาดเองนะผมไม่ได้ไปอ่านสิ่งเหล่านั้นครับนี่คือกลโกงใหม่ของผู้ขาย Lazada ที่เราจะต้องรู้นะครับดังนั้นเนี่ยการอ่านรีวิวเราอาจจะต้องละเอียดมากขึ้นนะหลังจากนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกโกงแบบนี้นี่คือผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาทำได้ยังไงนะครับการส่งเลขแท็กกิ้งหรืออาจจะบอกว่าขั้นตอนวันนั้นนะคือพอเขาส่งเลขแท็กกิ้งมาใช่ป่ะแฟนผมอ่ะเขาก็โทรไปถามบริษัทขนส่งเลยว่าอ้าวของส่งมาแล้วทำไมยังไม่มาถึงเช็คไปเช็คมาบริษัทส่งของยังไม่ได้รับของเลยแต่เลขแท็กกิ้งออกตรงด้วยเออเขาอาจจะส่งที่สาขาย่อยหรืออะไรผมไม่รู้นะแต่มันเช็คไม่ได้อ่ะมันเช็คไม่ได้ว่าของชิ้นนี้มาหรือยังอ่ะไม่มีของอยู่ในบริษัทขนส่งอ่ะแต่มีเลขแท็กกิ้งอ่ะนะครับบริษัทขนส่งหาเลขแท็กกิ้งไม่เจออ่ะแต่วันส่งพอของมาถึงเลขแท็กกิ้งตรงเออทำได้ยังไงนะครับอันเนี้ยบอกเตือนไว้นะครับให้ระวังนะโดยเฉพาะคนที่สั่งเฟอร์นิเจอร์กับร้านคาริโน่ดีไซน์บอกเลยนะครับของห่วยมากทุกชิ้นนะหลายคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับแล้วก็หลายคนอินบ็อกซ์มาคุยกับผมว่าของแย่มากไม่น่าสั่งมาเลยผิดหวังมากทีนี้เรื่องสุดท้ายที่จะพูดวันนี้ยาวมากเลยคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอบ่นล้วนๆเลยนะคือเมื่อคุณได้ของชิ้นใหญ่มาไม่ใช่ว่าอุ๊ยชิ้นใหญ่คืนไม่ได้ไม่เอานะครับเลิกสั่ง Lazada ดีกว่าไม่ใช่นะตามที่ผมพูดไปในตอนต้นนะระบบตรวจสอบของ Lazada คือให้ผู้ซื้อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ขายดังนั้นการที่คุณรับของไว้แล้วไม่ส่งคืนอันนี้ผู้ขายสบายใจเลยนะครับเขาได้เงินคุณไปฟรีๆนะถึงเขาจะขายของคุณชิ้นเดียวแต่มันเป็นของชิ้นใหญ่เขาได้กำไรเยอะมากนะเก้าอี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยต้นทุนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิน500บาทอ่ะเอามาขายประมาณเกือบ 2,000 นะครับเขายิ้มเลยเขาขายคุณคนเดียวเขาก็พอใจแล้วนะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องส่งคืนเ
พื่อให้เขาโดนหักเงินนะครับเพื่อให้เขาโดนลดเรทนะเพื่อให้เขาโดนลดความเชื่อถือของร้านค้าให้เขาขายไม่ได้ให้มันเจ๊งไปเลยนะครับพวกนี้นี่ต้องเอาให้หนักนะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเมื่อเรากดแอปพลิเคชันส่งคืนมีการตรวจสอบว่าเราสั่งจริงเราสามารถคืนสินค้าได้เขาจะส่งรถที่เอามาส่งของแล้วเนี่ยรถคันที่มาส่งของเราที่เป็นรถขนส่งโลจิสติกเนี่ยเขาจะมารับสินค้าคุณถึงหน้าบ้านกลับไปเลยไม่ต้องลำบากยกของไปเซเว่นไม่ต้องลำบากขอของกลับไปขนส่งสำคัญแค่ตอนแรกเนี่ยคุณต้องเก็บของเก็บกล่องนะสำคัญตอนแรกคุณต้องเก็บกล่องไว้ให้ดีนะครับสภาพไหนสภาพนั้นนั่นแหละผมก็ส่งคืนสภาพเดิมแล้วก็อย่าลืมปริ้นเอกสารนะครับซึ่งสามารถปริ้นได้จากคอมพิวเตอร์นะบ้านใครไม่มีปรินเตอร์ก็ไปปริ้นร้านเน็ตนะครับไม่เห็นยากเลยนะแต่ว่าเรากดขึ้นของผ่านแอปได้แล้วก็ไปล็อกอินอีกครั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริ้นใบส่งของแล้วก็แปะที่หน้ากล่องส่งคืนไปนะครับเซ็นส่งของให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับกี่วันแล้วได้เงินคืนด้วยสำหรับที่บ้านผมนะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับก็รอตัดรอบตัดบัตรอะไรนิดนึงนะก็2วันครับเงินกลับเข้ามาใน wallet นะส่วนคนที่ซื้อตรงจาก wallet อันนี้จะเร็วมากนะปกติคือเขารับของแล้วเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยแทบจะได้เงินคืนทันทีเลยส่วนคนที่เก็บเงินปลายทางอันนี้ช้าหน่อยครับเพราะเงินจะต้องกลับไปเข้าระบบ Lazada แล้วถึงจะวนกลับมาที่คุณอีกครั้งใน wallet ซึ่งจะช้าที่สุดนะดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยนิยมสั่งของโดยการใช้เก็บเงินปลายทางนะครับเพราะจริงๆแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแค่เราสามารถเปลี่ยนใจแล้วไม่รับของได้อันนั้นร้านค้าก็ไม่ได้โดนหักเงินนะครับนะ Lazada เป็นผู้รับผิดชอบนะแต่การจะทำให้ร้านค้าโดนหักเงินได้เนี่ยคุณจะต้องคืนสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับกรณีถ้าคุณบอกว่าเปลี่ยนใจไม่อยากได้อันนี้ร้านค้าก็ไม่โดนหักเงินนะครับกรณีนี้ถือว่าเราเปลี่ยนใจต่างคนต่างวินวินนะ Lazada เป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเองอีกต่างเช่นกันนะครับซึ่งผมก็บอกว่าแอป Lazada เนี่ยก็ค่อนข้างยุติธรรมนะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะก็อย่าเพิ่งกลัวกับการสั่งของออนไลน์แล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสั่งของออนไลน์อยู่นะครับเราก็มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็แน่นอนคือเมื่อเราสั่งของเสร็จเรียบร้อยของไม่ถูกใจของใช้ไม่ได้เราคืนได้ได้เงินคืน 100% จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าที่เราจะไปซื้อของตามร้านทั่วไปอีกเพราะว่ายังไงเนี่ยคืนเงินได้อยู่ละนะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ยาวมากเลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโออื่นๆด้วยนะช่วงนี้มีทำ DIY ด้วยนะครับก็มันจะรู้จะเปลี่ยนเป็นสาย DIY หรือเปล่าเพราะคนดูคลิปวิดีโอ DIY เยอะมากๆนะครับแต่เราก็ยังคงรีวิวสินค้าออนไลน์กันต่อไปนะของที่ผมซื้อมาใช้เองแล้วก็หลายๆคนที่ส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีสินค้าอะไรนะครับอยากติดต่อผมรีวิวก็ติดต่อมาได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE ส่วนตัวนะก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากซื้อของนะครับลิงก์นะครับแล้วก็ที่อยู่ติดต่อของร้านที่ผมซื้อนะครับมักจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอไปกดดูแล้วสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาคลิปมาใหม่ๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป